นี้เงิน 400,000 บาทซื้อสลากออมสินของพี่ไหนจะถูกมากกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบให้คุณกลับมาพบกับพัทในช่องอาคิดะนะฮะเราลงคลิปนี้ในวันที่16เนาะก็ขอกราบสวัสดีวันหวยออกนะฮะทุกท่านถ้าหากว่าใครมาตามย้อนรังก็ขอสวัสดีวันธรรมดาก็แล้วกันนะฮะคลิปนี้เราก็มีข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีเงินไม่ถึง 500,000 บาทแล้วก็อยากจะซื้อสลากออมสินนะฮะว่าถ้าซื้อของที่ไหนจะมีโอกาสถูกมากกว่ากันคลิปนี้เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่คิมก็สามารถดูคลิปของพี่คิมได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะก็คือพี่คิมเขาซื้อสลากของ2แห่งก็คือของธนาคารออมสินแล้วก็ของธนาคารธ.ก.ส.นะฮะที่ละ1ล้านบาทนะฮะก็คือพี่เขาใช้เงินทั้งหมด2ล้านในการซื้อเพื่อมาเปรียบเทียบให้ดูนั่นเองก็เป็นคลิปที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็พอดีเราได้รับข้อมูลในทำนองนี้มาพอดีก็เลยอยากจะนำมาทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูเช่นกันนะคะแต่ของเราจะเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่านะคะนั่นก็คือที่ละ 400,000 บาทแทนน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีเงินไม่ถึง 500,000 เนาะเพราะถ้าหากว่ามีเงิน 500,000 บาทแล้วไปซื้อสลากออมสินเนี่ยเขาจะรับประกันว่าเราจะถูกสลากเลขท้ายเนี่ยถูกงวดแต่พอเป็น 400,000 เป็นเงินที่มันยังไม่ครบอะตัวเลขมันยังไม่ครบที่จะถูกงวดดังนั้นก็ต้องไปลุ้นกันด้วยว่าจะถูกมากน้อยแค่ไหนซึ่งข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็น่าจะตอบคำถามตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันนะสำหรับคนที่มีเงินไม่ถึง 500,000 บาทแล้วอยากจะซื้อสลากออมสินก็จะเป็นยังไงบ้างนั้นไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยเราก็มาดูหน้าตาของสลากแต่ละตัวก่อนเลยแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็นสลากออมสินงวดที่100เป็นแบบ3ปีนะฮะก็สลากของแต่ละแห่งแต่ละงวดแต่ละชุดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปยังไงก็ลองศึกษาหาข้อมูลแล้วก็สอบถามกับธนาคารดูนะฮะว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างณเวลานี้คือเรามีข้อมูลอยู่เพียงเท่านี้นะฮะอ่ะเราก็ได้เซ็นเซอร์ข้อมูลส่วนตัวออกไปหมดแล้วนะฮะมาดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรากันดีกว่าก็คือของสลากออมสินเนี่ยจะมูลค่าหน่วยละ50บาทดังนั้นซื้อ 400,000 บาทก็จะได้ทั้งหมด 8,000 หน่วยนะฮะข้อมูลอื่นๆก็คือถ้าหากว่าถือครบ3ปีเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่มาดูกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากว่าถือครบ3ปีจะถอนได้หน่วยละ 50.6 หลายคนอาจจะงงว่าเอาแล้วยังไงต่อเราต้องแล้วดอกเบี้ยมันคือเท่าไหร่ก็เราก็เอา 50.6 เนี่ยมาคูณด้วยจำนวนหน่วยก็จะได้ทั้งหมด 44,800 บาทซึ่งพอหักออกมาแล้วก็จะได้ดอกเบี้ย 4,800 นั่นเอง 4,800 นี่ก็คือในกรณีที่เราถือครบ3ปีเท่านั้นนะฮะถือว่าเยอะไหมเราว่ามันก็ไม่เยอะนะคือเมื่อก่อนมันเคยเยอะกว่านี้แต่ว่าแบบเวลาผ่านไปอะเนาะอะไรต่างๆมันก็ลดลงนะดอกเบี้ยธนาคารก็ลดลงดอกเบี้ยของสลากออมสินก็ลดลงอะเมื่อก่อนเป็นหมื่นๆเลยตอนนี้แบบโอ้โหลดแบบน่าใจหายมากๆนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าโอเคไหมกับดอกเบี้ยเท่านี้อันนี้คือกรณีที่เราถือครบ3ปีนะถ้าหากว่าเราถอนก่อนเขาก็มีบอกเอาไว้ด้วยนะฮะเอากรณีแบบเลวร้ายสุดเลยก็แล้วกันถ้าหากว่าเราซื้อไปเนี่ยแล้วถือไม่ครบ3เดือนเราไปถอนออกมาเนี่ยจะโดนหักนะฮะเราจะถอนออกมาที่มูลค่าหน่วยละ49บาทพอคูณกันแล้วก็คือ 392,000 บาทจะโดนหักไปถึง 8,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากเยอะกว่าดอกเบี้ยที่เราจะได้เมื่อถือครบ3ปีอีกดังนั้นไม่แนะนำเลยนะฮะถ้าหากว่าซื้อไปแล้วต้องถอนภายใน3เดือนเนี่ยจะขาดทุนแบบยับเลยไม่แนะนำนะฮะอย่างน้อยก็คือถือให้ครบ3เดือนเพราะถือครบ3เดือนเราจะถอนได้ที่เท่าทุนนะฮะคือ50บาทแต่กรณีที่แบบถือครบ1ปีแล้วถอนก็จะได้ 50.125 บาทก็จะได้ดอกเบี้ย 1,000 บาทนะฮะถ้าหากว่าถือครบ2ปีถอนได้ที่ 50.25 ก็จะได้ดอกเบี้ยที่ 2,000 บาทนะฮะจะเห็นว่าถ้าถือครบ3ปีก็จะได้เยอะสุดแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่ด้วยมันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนด้วยแบบบางทีเฮ้ยเราต้องใช้เงินแล้วเราต้องถอนอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยก็คือขอให้ครบ3เดือนไปแล้วแล้วก็แนะนำว่าถ้าจะซื้อสลากออมสินเนี่ยควรจะเป็นเงินเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะเพื่อจะได้แบบถือครบระยะเวลา
แต่ใครจะถอนก่อนอ่ะอันนี้แล้วแต่สมมติว่าเอ้ยฉันถูกรางวัลที่1แล้วฉันไม่เอาแล้วฉันถอนเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความสบายใจเลยอ่ะสลากธกส.จะมีความแตกต่างจากสลากออมสินตรงที่ของธกส.เนี่ยมันจะหน่วยละ500ดังนั้นซื้อ 400,000 บาทไปเนี่ยเราจะได้800หน่วยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยอันนั้น 8,000 อันนี้800แบบมันจะต่างกันมากมั้ยคือในผลลัพธ์ที่ออกมาคือไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะฮะมาดูข้อมูลในเรื่องของดอกเบี้ยอันนี้จะคำนวณดอกเบี้ยง่ายนะคะเขาก็จะบอกตรงไปตรงมาเลยว่าดอกเบี้ยครบกำหนดหน่วยละ5บาทอันนี้ก็เป็น3ปีเหมือนกันนะเหมือนกับธนาคารออมสินเลยถ้าเราถือครบ3ปีเราจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ5บาทเราก็เอา800คูณ5เลยอันนี้ง่ายนะคะไม่ต้องมาบวกลบอะไรทีหลัง800คูณ5ได้ 4,000 บาทนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเราถือครบ3ปีอ่ะคือมันฟิกเลยว่าเราจะได้เงินเท่านี้นะของธนาคารออมสินเราจะได้ 4,800 บาทแต่ของธกส.เราจะได้ 4,000 บาทนะฮะน้อยกว่าออมสินอยู่800อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนึงสำหรับการตัดสินใจเนาะเพราะเป็นข้อมูลที่ฟิกเลยแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปลุ้นอะไรแล้วจะลุ้นก็ลุ้นอย่างเดียวคือเราจะถือครบ3ปีไหมแค่นั้นนะฮะถ้าถือครบ3ปีก็คือของธนาคารออมสินนำมานะฮะก็คือ 4,800 ในขณะที่ธกส. 4,000 บาทสำหรับธนาคารธกส.เนี่ยจะไม่มีถ้าเป็นรุ่นเกษตรมั่งคั่งเนี่ยจากข้อมูลก็คือจะไม่มีการหักแต่ว่าถ้าหากว่าเราถอนก่อนครบ3ปีเขาจะไม่จ่ายดอกเบี้ยแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยที่แบบมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะถ้าหากว่าเป็นของธนาคารออมสินเนี่ยเราถือครบปีนึงเราก็จะได้มาละ 1,000 นึงในขณะที่ถ้าเป็นธกส.ถ้าเราถือครบ1ปีแล้วเราไปถอนเราจะไม่ได้ดอกเบี้ยเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียที่เราจะต้องไปชั่งน้ำหนักกันนะว่าเราโอเคกับของฝั่งไหนมากที่สุดอันนี้เรื่องของสลากก็จบไปต่อไปเราไปที่เรามาดูกันว่าสลากแต่ละแห่งเนี่ยมีรางวัลอะไรให้เราลุ้นกันบ้างนะฮะก็ทางซ้ายจะเป็นของออมสินทางขวาเป็นของธกส.นะฮะก็จะเห็นว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลเลขท้ายก่อนเลยเพราะว่าโอกาสที่เราจะถูกได้มากที่สุดก็คือรางวัลเลขท้ายนี่แหละอันล่างสุดนะฮะของออมสินก็จะอยู่ที่150นะฮะเป็นรางวัลเลขท้าย4ตัวการที่เราซื้อ 400,000 เนี่ยเราจะมีโอกาสถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวอยู่บ้างนะฮะถ้าเราซื้อ 500,000 เนี่ยเราจะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวทุกงวดแล้วก็ถูก2รางวัลเลยมันจะหมุนทั้งหมด2ครั้งเนาะก็คือจะออกมา2เลขการที่เราซื้อ 500,000 เราจะมีโอกาสถูกทั้งหมดนะเพราะเลขเราคุมไปหมดเลยหรือเราจะได้ทั้งหมด300บาทแน่นอนอันนี้สำหรับคนที่ซื้อ 500,000 นะและถ้าหากว่าเป็นของสลากธกส.เนี่ยเลขท้าย3ตัวเขาจะหมุนทั้งหมด2ครั้งครั้งละ200ถ้าหากว่าเราซื้อ 500,000 เราจะได้แน่นอนเดือนละ400นะฮะของธกส.ของออมสิน300ของธกส.400แต่เราซื้อไม่ถึง 500,000 บาทดังนั้นเลขเราไม่ครบเราก็เลยต้องไปลุ้นอีกว่าเฮ้ยเราจะถูกทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะถูกทั้งหมด2งวดก็ได้ถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ของออมสิน300ของธกส.400แต่เราอาจจะแบบโชคดีครึ่งหนึ่งถูกแค่เลขเดียวแล้วก็จะได้ของธนาคารออมสิน150บาทของสลากธกส.200บาทถ้าเราถูกแค่เลขเดียวแต่ถ้าเราแบบดวงจู๋เลยดวงกุดเลยไม่ถูกเลยเราก็พลาดงวดนั้นไปเลยนะฮะก็ไม่ถูกอะไรเลยแต่ถ้าเราโชคดีมากกว่านั้นเราก็อาจจะได้รางวัลใหญ่ๆนะฮะซึ่งตามcommon senseเนาะการที่เราจะได้รางวัลที่1มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราก็น่าจะเข้าใจฟีลลิ่งเนาะมันก็เป็นไปได้ยากมันต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงแต่ถ้าดูในด้านของรางวัลแล้วอะเราอันนี้ส่วนตัวนะเราชอบของสลากธกส.มากกว่าเพราะมันมีทั้งแบบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็ข้ามไปหลัก10ล้านเลยในขณะที่ของธนาคารออมสินเนี่ยมีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วมันโดดไปหลักล้านเลยแล้วก็10ล้านเลยเรารู้สึกว่ามันโดดหลักแสนไปอะถ้าเป็นสมัยก่อนนะมันเคยมีรางวัลหลักแสนเมื่อหลายปีมาแล้วที่บอกแบบนี้เพราะว่าเราเคยถูกหลักแสนของธนาคารออมสินมาก่อนแต่มันก็นานมาแล้วนะฮะแล้วแบบปัจจุบันก็ค่อนข้างตกใจที่แบบอ้าวเขาเอารางวัลหลักแสนออกไปแล้วหรออันนี้แล้วแต่เราคนเลยอันนี้คือส่วนตัวเราก็คือเอ้ยเราโอเคกับธกส.มากกว่าแต่ว่าถ้าใครโอเคกับ
ธนาคารออมสินอ่ะแล้วแต่เรื่องพวกนี้มันเรื่องความชอบส่วนบุคคลนะฮะอ่ะต่อไปก็เป็นข้อมูลที่หลายๆคนกำลังรอคอยนะฮะว่าซื้อ 400,000 บาทของทั้ง2แห่งเนี่ยถูกเท่าไหร่โดยเราจะนำข้อมูลของในเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน2562มาให้ดูนะก็คือครึ่งปีนั่นเองปะไปดูกันเลยแท้แดนอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลการถูกรางวัลของทั้ง2ธนาคารก็ได้เห็นกันแล้วนะฮะของธนาคารออมสินก็คืออ่ะเดือนมกราคมถูก300บาทเดือนกุมภาถูก300อ่ะฮะเดือนมีนาถูก150บาทเดือนเมษายนถูก300บาทแล้วก็เดือนพฤษภาคมไม่ถูกนะฮะหายไปเลยนะฮะแล้วก็โผล่มาอีกทีเดือนมิถุนายนถูก300บาทแอต่อมาก็คือของธนาคารธ.ก.ส.นะฮะเดือนมกราคมถูก400บาทเดือนกุมภาพันธ์ถูก400บาทเดือนมีนาคมถูก400นะฮะบรรทัด3บาทนี้ดอกเบี้ยนะฮะไม่เกี่ยวต่อไปก็เมษายนถูก400บาทเดือนพฤษภาคมถูก200บาทต่อมาเดือนมิถุนายนถูก400บาทอ่ะเรามาดูผลรวมนะฮะของธนาคารออมสินถูกรางวัลทั้งหมด 1,350 บาทต่อมาของธนาคารธ.ก.ส.ถูกรางวัลทั้งหมด 2,200 บาทนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าในเรื่องของการถูกรางวัลแล้วของธนาคารธ.ก.ส.มีโอกาสถูกรางวัลได้มากกว่าซึ่งก็มันก็คือโชคด้วยส่วนหนึ่งเพราะแต่ละคนคงจะถูกไม่เท่ากันเนาะก็เป็นส่วนที่ต้องไปลุ้นกันเอาเองนะฮะตรงนี้แล้วเรามาสรุปรวมเปรียบเทียบระหว่างสลาก2แห่งนี้กันอีกทีนะฮะในเรื่องของดอกเบี้ยก็คือของสลากออมสินจะมากกว่านะฮะมากกว่าอยู่800บาทแล้วก็เป็นจำนวนที่ฟิกด้วยในกรณีที่เราถือครบ3ปียังไงของสลากออมสินได้เงินมากกว่า800บาทต่อมาก็คือโอกาสในการถูกสลากออมสินนะฮะจากข้อมูลที่เรามีอยู่จะเห็นว่าของธ.ก.ส.มีโอกาสที่จะถูกมากกว่าอันนี้ก็แค่6เดือนนะฮะถ้ามากกว่านี้ก็อันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าเท่าไหร่แต่มันจะมองเห็นโอกาสในการที่จะถูกมากกว่าอยู่ก็เป็นข้อมูลที่ไม่ฟิกเพราะว่าแต่ละคนก็โชคไม่เท่ากันอันนี้ก็เอาไปตัดสินใจนะว่าชอบแบบไหนมากกว่าทีนี้จันจะมีข้อดีข้อเสียในแง่ของการถอนก่อน3ปีอยู่ก็คือของธนาคารออมสินเนี่ยในกรณีที่ซื้อเกิน3เดือนเนาะไอ้ที่แบบไม่ถึง3เดือนอันนั้นอย่าทำนะอันนั้นยังไงไงก็เสียเปรียบกว่าเห็นก็พอครบ3เดือนไปแล้วแล้วพอถึง1ปีแล้วมาถอนเนี่ยยังไงเราได้ดอกเบี้ยนะฮะอยู่ที่ 1,000 บาทแล้วพอฝากครบ2ปีเนี่ยแล้วมาถอนก็ยังได้ดอกเบี้ยอยู่ 2,000 บาทในขณะที่ถ้าหากว่าเราซื้อของธ.ก.ส.เนี่ยแล้วเราถอนก่อนครบ3ปีเราจะไม่ได้ดอกเบี้ยเลยสักบาทเดียวอันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งด้วยซึ่งถ้าหากว่าดูจากตรงนี้แล้วดูเงื่อนไขของสลากออมสินจะดีกว่านะฮะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปรียบเทียบสลากออมสินของธนาคารออมสินแล้วก็สลากออมสินของธนาคารธ.ก.ส.นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีความสนใจที่จะซื้อสลากออมสินนะเนาะเรามองว่าสลากออมสินเนี่ยมันเป็นการออมเงินบวกในการลุ้นโชคโดยที่เงินต้นไม่หายนะคะมันก็จะเป็นข้อดีที่เรามองว่ามันดีกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่พอเราไม่ถูกรางวัลปุ๊บมันก็คือแบบเงินต้นมันก็สูญสลายหายไปเลยนะคะแต่หลายคนก็จะมองว่าเอ้ยมันให้ผลตอบแทนที่น้อยแทนที่เราจะมาซื้อสลากออมสินเนี่ยเราควรจะไปลงทุนในแหล่งอื่นๆเช่นหุ้นกองทุนทองบลาบลาบลาอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเราว่ามันเป็นความสบายใจของแต่ละคนเนาะที่จะเอาทรัพย์สินของตัวเองไปลงทุนกับอะไรไปออมในเครื่องมือชนิดไหนนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจเลยเพราะบางคนอาจจะแบบรับความเสี่ยงไม่ได้ขาดทุนนิดเดียวเขานอนไม่หลับเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะฮะก็คลิปนี้เราก็ทำขึ้นมาสำหรับคนที่มีความสนใจในสลากออมสินนะเนาะสำหรับคนที่สนใจในการลงทุนอย่างอื่นที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะฮะก็สามารถไปดูได้ที่คลิปของท่านอื่นๆเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สันทัดในเรื่องนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะฮะบ๊ายบาย